ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันไม่จำเป็นหรอกถ้าหากข้าคิดจะสังหารพวกมันจริงๆแล้วแล้วก็ข้าเองก็ย่อมทำได้ชิงสุยยิ้มให้กับหญิงสาวที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจทำไมหรือว่าเจ้ายังไม่ไว้ใจความสามารถของข้าเหยียนจินยี่ยิ้มให้กับชิงสุยเหตุผลที่เขาพยายามบังคับตัวเองให้คิดว่าเธอเป็นพี่สาวเขาจริงๆก็เพื่อนจะได้ควบคุมความรู้สึกทางกายดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะสาบานเป็นพี่น้องกับตระกูลเหยียนซึ่งมันทำให้เขาสามารถยืนเคียงข้างเธอได้น้องสาวข้าในเมื่อตระกูลเหยียนเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเหยียนและยังเป็นหนึ่งในหัวเมืองทั้ง5ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้จักรวรรดิอี้ข้าอยากรู้ว่าตระกูลเหยียนนั้นทรงพลังมากเพียงใดกันชิงสุยกล่าวด้วยความอยากรู้อยากเห็นจักรวรรดิอี้อาจถูกเรียกได้ว่าเป็นจักรวรรดิขั้นปลายที่2ดังนั้นเขาจึงอยากรู้ว่ามีตระกูลใดที่ทรงพลังนอกเหนือจากตระกูลราชวงศ์เหล่านี้ชิงสุยสิ่งต่างๆมากมายย่อมเปลี่ยนแปลงไปสมัครพรรคพวกและนิกายต่างๆที่เคยส่งพลังก็ย่อมไม่อาจรักษาอำนาจของพวกเขาไว้ได้หรืออีกในหนึ่งคือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเองก็เติบโตขึ้นได้น้อยกว่าเดิมเหยียนจินยี่กล่าวเตือนชิงสุยมันคือความจริงโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนชิงสุยกล่าวด้วยความเห็นด้วยผู้ที่มีพลังย่อมเป็นผู้บังคับหางเสือทิศทางของโลกผู้คนมากมายสามารถบรรลุชัยชนะของโลกใบนี้ได้ยิ่งโลกใบนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไรอัจฉริยะก็ยอมมากขึ้นเท่านั้นผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้คืออัจฉริยะอย่างแท้จริงคนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของตระกูลต่างๆไปได้อย่างสิ้นเชิงตระกูลเหยียนครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของจักรวรรดิอี้แต่ช่างน่าเสียดายที่จักรวรรดิอี้มีพรมแดนที่ติดกับจักรวรรดิปราบฟ้าซึ่งมีเส้นเขตแดนเพลิงอัคคีเป็นตัวขวางกั้นแม้ว่าทั้งสองจักรวรรดิจะไม่ได้มีสงครามเกิดขึ้นแต่ภายใต้เส้นเขตแดนเพลินอัคคีมักปรากฏการต่อสู้ขึ้นไปบ่อยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์อสูรหรือผู้ฝึกตนจากทั้งจักรวรรดิอี้และจักรวรรดิปราบฟ้ามักจะหลบซ่อนตัวในบริเวณเส้นเขตแดนเพลิงอัคคีเพื่อรอวันแก้แค้นบางครั้งพวกเขาก็มุ่งหน้าตรงไปยังทั้งจักรวรรดิอี้และจักรวรรดิปราบฟ้าเพื่อลอบสังหารผู้ฝึกตนที่มีอิทธิพลในการบงการชีวิตผู้อื่นเหยียนจินยี่กล่าวราวคำว่ามีการมอบสังหารคนใกล้ตัวของเธอหรือแม้กระทั่งเราราชวงศ์เหตุใดจึงไม่สามารถจัดการกับกลุ่มผู้ฝึกตนที่กระทำการเหล่านั้นชิงสุยสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดงออกของเหยียนจินยี่มันคงบอกเป็นทางในว่าเมืองเหยียนเองก็ต้องประสบพบเจอกับความสูญเสียมากมายเนื่องจากผู้ฝึกตนที่ชั่วร้ายเหล่านั้นบางทีพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในผู้นำของเมืองเหยียนก็เป็นได้คนเหล่านี้มีทั้งฝีมือและความสามารถในการหลบซ่อนมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถจับตัวพวกมันได้พวกมันรับรู้ได้ถึงทุกกระบวนการในการจัดการที่พวกเราได้ประชุมกันครั้งหนึ่งพวกเราเองก็เคยรู้เป้าหมายของพวกมันและเข้าทำการจับกุมแต่พวกมันก็ไหวตัวทันและหลบหนีเข้าไปยังเส้นเขตแดนเพลิงอัคคีสถานที่แห่งนั้นร้อนระอุดังไฟที่แผดเผาไปด้วยความอันตรายมันทำให้พวกมันได้เปรียบทางเชิงกลยุทธ์ดังนั้นไม่ว่าพวกเราจะส่งคนเข้าไปมากเท่าไหร่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าที่ไม่อาจทำอะไรได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวันที่ทำให้ตระกูลเหยียนไม่อาจฟื้นตัวได้อีกทั้งยังมีตระกูลมากมายในเมืองเหยียนแห่งนี้วางแผนที่จะครอบครองตระกูลเหยียนจินยี่กล่าวอย่างระมัดระวังขณะจ้องมองชิงสุยในที่สุดชิงสุยก็เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงต้องการให้เขากลายเป็นพี่ชายของเธอแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นเพราะทักษะในการหล่อหลอมสัตว์ราวุธของเขา
แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันมีส่วนหนึ่งมาจากการที่ตระกูลเหยียนถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมพี่สาวของข้านี่ท่านกำลังหมายถึงว่าสถานะของตระกูลเหยียนกำลังถูกคุกคามอย่างนั้นหรือว่าแต่ทักษะการต่อสู้ที่ท่านได้เรียนนั้นมาจากตระกูลของท่านหรือมาจากปรมาจารย์เจ้าสำนักที่อื่นชิงสุยถามกลับพร้อมกับรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าจากสภาพแวดล้อมทำให้ข้าได้เรียนรู้ทักษะการต่อสู้จากนิกายสวรรค์เร้นลับเหยียนจินยี่กล่าวถึงนิกายสวรรค์เร้นลับพร้อมกับท่าทางที่เต็มไปด้วยความภูมิใจนิกายสวรรค์เร้นลับชิงสุยรู้เรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์ปราบฟ้าแต่เขาไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิกายสวรรค์เร้นลับมันคืออะไรนิกายสวรรค์เร้นลับคือหนึ่งในตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาทวีอู่เซียตะวันตกแข็งแกร่งพอกับจักรวรรดิระดับ4ซึ่งมีอายุยาวนานพอๆกับจักรวรรดิระดับ4อีกทั้ง2จักรวรรดิลูกศิษย์มากมายตั้งถือครองสถานะพิเศษทั้งในตระกูลและในจักรวรรดิมันจึงทำให้นิกายสวรรค์เร้นลับมีชื่อเสียงจนถูกยกย่องแล้วว่าข้าเองนั้นถือเป็นสาวกที่มีสถานะสูงกว่าข้าเฉลี่ยลูกศิษย์ทั่วไปเหยียนจินยี่อธิบายสั้นๆมหาทวีปแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีพรสวรรค์มากมายมันถึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะไม่เคยได้ยินกลุ่มคนที่ทรงพลังเหล่านี้ชิงสุยค้นพบความน่าสนใจของนิกายสวรรค์เร้นลับนิกายแห่งนี้มีความสามารถมากพอที่จะเป็นคู่แข่งกับจักรวรรดิระดับ4รายถ้าอัจฉริยะอย่างเหยียนจินยี่เป็นเพียงศิษย์ที่มีค่าเฉลี่ยความสามารถสูงกว่าทั่วไปเพียงเล็กน้อยมันยิ่งทำให้ไม่อาจจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของนิกายสวรรค์เร้นลับแห่งนี้ว่าใหญ่โตมากเพียงใดตระกูลมากมายในเมืองเหยียนแห่งนี้ไม่มีทางที่จะกล้ามากพอขึ้นเป็นปรปักษ์กับตระกูลของเจ้าคงมีเพียงการหลบหนีเท่านั้นที่เป็นไปได้สำหรับพวกเขาความสามารถของเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองข้ามไปได้ชิงสุยกล่าวกับเหยียนจินยี่อย่างรอบคอบนั่นก็เป็นเรื่องจริงเพราะปรมาจารย์บางส่วนของนิกายสวรรค์เร้นลับเองก็ชื่นชมความสามารถของข้าถ้าหากคนใดคนหนึ่งในนั้นตัดสินใจทำอะไรในนามของข้ามันจะนำหายนะมาสู่ตระกูลเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นกลัวอย่างไรก็ตามนิกายสวรรค์เร้นลับเองก็อ้าแขนต้อนรับทุกคนที่อยู่ในมหาทวีปอู่เซียตะวันตกตราบเท่าที่พวกเขามีพรสวรรค์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตระกูลต่างๆก็สามารถอยู่ใต้อานัตของนิกายสวรรค์เร้นลับได้ถ้าหากพวกเขาได้รับการรับรองแล้วละก็อำนาจทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงพี่สาวของข้าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับตระกูลราชวงศ์ในจักรวรรดิอี้ชิงสุยเคยสงสัยเรื่องเหล่านี้มาช่วงหนึ่งแล้วจะให้พูดก็คือสมาชิกของตระกูลราชวงศ์นั้นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีเคล็ดวิชาการต่อสู้ที่ถูกสืบทอดมาผ่านสายเลือดมันยังมีช่องทางอื่นที่ทำให้พวกเขาได้รับพลังเพิ่มตัวอย่างเช่นสมาชิกในตระกูลราชวงศ์แห่งจักรวรรดิอี้เองก็เป็นสมาชิกของนิกายสวรรค์เร้นลับเช่นกันอีกทั้งบางคนยังเป็นถึงระดับปรมาจารย์อีกด้วยเหยียนจินยี่กล่าวตอบนี่คือหมายความว่าตระกูลราชวงศ์และตระกูลขุนนางส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับนิกายสวรรค์เร้นลับเช่นนั้นหรือชิงสุยค่อนข้างแสดงความสนใจในเรื่องเหล่านี้ในมหาทวีปแห่งนี้ยังคงมีตระกูลราชวงศ์และตระกูลขุนนางอีกมากมายซึ่งพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมกับนิกายสวรรค์เร้นลับเพราะยังมีอีก2จักรวรรดิที่อยู่ในระดับ4ซึ่งพวกเขาสามารถช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงผลตอบแทนที่ได้นั้นเสมอตัวต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือคุ้มครองซึ่งกันและกันชิงสุยมองเห็นภาพรวมจากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าวันคืนจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใดเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน
การเชื่อมต่อสายสัมพันธ์กันระหว่างคนแต่ละกลุ่มชนชั้นและแต่ละนิกายเป็นไปด้วยความซับซ้อนอย่างยิ่งกุญแจสู่ความสำเร็จของตระกูลหนึ่งจะมาจากอิทธิพลของเครือข่ายสายสัมพันธ์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเหยียนจิงยี่เธอเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลภายในนิกายสวรรค์เร้นลับดังนั้นมันจึงทำให้ตำแหน่งของเธอภายในตระกูลเหยียนเองสูงยิ่งขึ้นและด้วยสิ่งนี้มันถึงทำให้ตระกูลเหยียนเป็นอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้ตระกูลราชวงศ์ชิงสุยแม้ว่าพวกเราจะสาบานเป็นพี่น้องกันแต่เจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตระกูลเหยียนของข้าดังนั้นอย่าได้กังวลแทนเลยเหยียนจินยีจ้องมองชิงสุยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความกังวลเธอกลัวว่าชิงสุยจะเข้าใจความตั้งใจของเธอผิดไปไม่เป็นไรหรอกข้าเข้าใจท่านดีและข้าก็ไม่เคยคิดถึงอคติใดๆกับท่านเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับข้าเดี๋ยวข้าจะไปจัดเตรียมอาหารและพวกเราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองชั้นในในวันพรุ่งชิงสุยไม่ค่อยคิดมากในเรื่องเหล่านี้อาจเป็นเพราะเขามั่นใจในความสามารถของเขาอย่างน้อยเขารู้สึกว่ามันคงง่ายที่จะเอาชีวิตรอดจากการโจมตีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการตอบโต้เหล่าผู้คนที่ทรงพลังภายในมหาทวีปเหล่านี้นั่นก็คือการที่เขาจะต้องแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดชิงสุยรีบตรงเข้าไปยังห้องครัวเพื่อจัดเตรียมอาหารแต่เขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าเหยียนจีไนวีเองก็เดินตามเขาไปแต่เขาก็ยังคงไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งเริ่มทำอาหารเจ้าทำอาหารเป็นด้วยอย่างนั้นหรือทำไมไม่ให้ข้าทำแทนละเหยียนจินยี่ยืนอยู่ข้างประตูขณะมองดูชิงสุยก็ได้ถ้าท่านอยากช่วยก็เข้ามาเหยียนจินไนวีถึงกับพูดไม่ออกเธอเองก็รู้ว่าความสามารถในการปรุงอาหารของเธอนั้นไม่ได้ดีเลิศแต่ก็ไม่ได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปชิงสุยบอกให้เธอช่วยเตรียมส่วนผสมทันทีที่เหยียนจินยี่ได้กลิ่นหอมของอาหารที่กำลังสุกเธอยิ่งรู้สึกแปลกใจจนไม่อยากเชื่อว่าเธอจะสามารถทำอาหารที่มีกลิ่นหอมเช่นนี้ออกมาได้แต่เธอก็ฉลาดมากพอที่จะรู้ว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากเครื่องเทศแต่เธอก็ไม่ได้เอ่ยถามอะไรมากเพราะรู้ดีว่าชายคนนี้มีความลับและบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องการให้ชายคนนี้กลายเป็นพี่ชายของเธอชิงสุยและเหยียนจินยี่นั่งบนโต๊ะและเริ่มรับประทานอาหารเย็นเหยียนจีไนวีเผยรอยยิ้มให้เห็นหลังจากที่ได้เริ่มลิ้มลองรสชาติอาหารในครั้งแรกข้าไม่ได้ปรุงอาหารมาเป็นเวลานานมากแล้วข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะสามารถสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาได้นี่คืออาหารที่ดีที่สุดดีเซลยิ่งกว่าพ่อครัวของจักรพรรดิเสียอีกข้าเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าท่านจะมีความสามารถในการปรุงอาหารเช่นกันชิงสุยกล่าวตอบกลับอย่างรวดข้าก็นึกว่าข้าคิดเช่นนั้นเพียงผู้เดียวเสียอีกในยามราตรีชิงสุยยังคงกลับเข้าไปฝึกฝนในดินแดนหยกยุพราชอมตะเช่นเดิมมีช่วงไม่กี่วันแรกเขายังคงหมั่นฝึกฝนเคล็ดวิชาการต่อสู้ของเขาก่อนที่เขาจะหยิบศิลาเมคามรกตออกมานี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยพยายามจะสร้างกระบี่เมคามรกตจตุรธาตุที่อยู่ในความทรงจำของเขานี่เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยได้ลองสร้างมันคมมีดของกระบี่เมคามรกตจตุรธาตุมีความกว้างกว่ากระบี่ทั่วไปเล็กน้อยและมันสร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างศิลาเมคามรกตก็ศิลาอัศนีซึ่งเขาไม่ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดมาศิลาอัศนีที่ดีที่สุดที่เขาเห็นนั้นก็คือศิลาอัศนีที่อยู่ภายในซากโบราณสถานไปช่างน่าเสียดายที่เขาไม่ได้มันมาแต่เขาก็ยังสามารถนำศิลาอัศนีที่มีคุณภาพด้อยกว่าเรานี้มาทำและเขาจะหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ถ้าหากเขาเจอศิลาอัศนีที่ดีกว่าในอนาคตคมกระบี่นั้นค่อนข้างง่ายที่จะหล่อหลอมมันขึ้นมา
ขาต้องบรรจงผสมระหว่างศิลาเมฆามรกตกับศิลาอัศนีซึ่งทั้งสองอย่างนั้นมีจุดหลอมเร็วที่สูงมากโดยทั่วไปมันจะไม่สามารถละลายหล่อหลอมด้วยวิธีธรรมดาได้ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องใช้เปลวเพลิง9อย่างและใช้สถานะหัวใจแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ในการทำมันกินเวลากว่า3วันเต็มๆก่อนที่ศิลาอัศนีจะเริ่มหลอมละลายในตอนนั้นเองชิงสุยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าขนาดศิลาอัศนีคุณภาพไม่สูงมากยังใช้เวลาหลอมละลายมากถ้าหากคุณภาพสูงกว่านี้ล่ะจะเป็นอย่างไรเขาเริ่มผสมศิลาเมฆามรกตเข้ากับศิลาอัศนีรวมถึงวัสดุอย่างอื่นจากนั้นก็เริ่มต้นการหลอมละลายอีกครั้งซึ่งมันต้องใช้เวลากว่า9วันเต็มๆก่อนที่ส่วนผสมทั้งหมดจะละลายหลอมเข้าด้วยกันหลังจาก9วันผ่านไปเขาก็สามารถสรรสร้างรูปลักษณ์ของคมมีดได้ตามความคาดหมายของเขาชิงสุยรู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อยเพราะเขารับรู้ได้ว่าก็มีที่เขาสร้างขึ้นนั้นเทียบเท่าได้กับกระบี่ดารายุคคาดหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเมื่อมองไปยังคมกระบี่เขาก็เริ่มต้นฟาดคอนดาราเทพอัศนีพยุหราชลงไปที่มันอีกครั้งขั้นตอนเหล่านี้กินเวลาไม่นานนักและทุกท่วงท่าที่ฟาดลงไปนั้นจะเป็นตัวกำหนดความแข็งแกร่งของมันครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่คนที่ฟาดลงไปก็ทำซ้ำจนเขาไม่อาจจำได้ว่าเขาได้ตอกมันลงไปกี่ครั้งแล้วเขาไม่สนใจจำนวนครั้งทุกครั้งที่เขาฟาดค้อนลงไปมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งจะคอยกระตุ้นให้เขาทุบตีมันต่อไปทุกครั้งที่เขาฟาดค้อนลงบนกระบี่เขาจะรู้สึกสบายใจอย่างแปลกประหลาดมันคล้ายกับการอาบน้ำอุ่นภายใต้แสงแดดของฤดูหนาวหรือคล้ายกับความรู้สึกของต้นไม้โบราณที่กำลังผลิบานขึ้นอีกครั้งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ